ครับสวัสดีครับพบกับพวกเราบางวันนะครับก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับวันนี้เราก็จะเอาแพที่เราเคยสร้างไว้นะครับเอามาลงกับน้ำนะครับดูว่ามันจะลอยได้หรือเปล่านะครับทุกคนตอนนี้หลังคาบงใกล้พังแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้จะเป็นด้านหน้านะครับและตรงนี้จะเป็นด้านหลังเดี๋ยวเราจะกลับเดี๋ยวเอาลงน้ำก่อนแล้วลงน้ำแล้วก็กลับป๋อลงน้ำแล้วก็กลับเนาะมาลุ้นกันครับว่ามันจะลอยน้ำหรือเปล่าใช่มือไปตะพวกก่อนไปตั้งตะพวกคุยกันหน้าตรงนี้เอาเลยกันเลยนะทั่วแล้วตั้งไว้แตกมันจะว่ายพายไปข้าวฝั่งแล้วข้าวฝั่งก็โอ้เดี๋ยวข้าวฝั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเหมือนกันนะครับทุกคนแพที่เราขึ้นมาแล้วมันลงเย็นนะครับมันไม่สมดุลกันนะครับทุกคนเมื่อกี้ก็คว่ำไปแล้วหนึ่งรอบนะครับตอนนี้สิ่งที่ขาดเหลืออยู่ก็คือไม้พายนะครับทุกคนเราไม่รู้จะพายยังไงครับอย่าพูดถึงเรื่องพายดีกว่าเราพูดถึงเรื่องเราจะลงน้ำยังไงให้มันไม่คว่ำนะครับทุกคนดูราคาทุเรศเงี้ยไหมนี่ครับเวททำที่พายมาเรียบร้อยคือตอนแรกนะครับเรากะจะพายไปฝั่งตรงข้ามตรงนู้นเลยนะครับคิดว่ามันต้องได้นะครับแล้วผมก็จะถือกล้องไปด้วยนะครับพายไปตรงน้ำข้างแต่มาดูตอนนี้นะครับสงสัยคนจะตั้งกล้องไว้บนบกนะครับแล้วก็เอาให้มันรอดบริเวณริมสระนี้ก็พอนะครับโอ้ว่าโอ้นี่จะปีนแบบด้านน้ำกองน้ำใส่เมื่อยันดีอ่ะซาเออจะใจเงาพันเตะแล้วคือตอนนี้นะครับเราสรุปแล้วจะใช้แบบนี้นะครับถ้าไม่รักไว้ไหนอ่ะคือเราจะใช้แบบนี้กันนะครับคือเอาด้านบนนี้นะครับข้อมไปด้านล่างนะครับนี่นะครับหลังคาเราจะถอดเอาไว้นะครับไม่ใช้เกะกะนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับว่าเราจะไปถึงไหนนะครับไปตอนนี้นะครับแพของเราแทบจะไม่ไปไหนนะครับอยู่แค่ตรงนี้นะครับตรงหน้านี้เรานั่นเองนะครับโอ้โหดูครับทุกคนดูแต่ละคนนะครับว้าวเรามีแค่3คนนะครับเราไม่มีใครถ่ายให้พวกเขานะครับผมก็เลยจะเป็นคนถ่ายแล้วให้พวกเขาพายนะครับไปแล้วเยอะเจ๊กไปกลางน้ำเลยน่าขอเปลี่ยนมาขั้นเล่นเว้ยใช้เวลานานมากครับแค่นี้เองอากาศในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะร้อนนะครับตอนที่เรามาเนี่ยมันประมาณบ่ายๆนะครับอากาศร้อนพอดีนะครับเราก็มาเล่นน้ำกันนะครับทุกคนก็ไม่คิดแล้วว่าเราจะลงน้ำเร็วขนาดนี้นะครับคิดว่ามันพวกเราไม่น่าจะเปียกนะครับสุดท้ายก็เปียกจนได้นะครับทุกคนดีนะครับมาเอากล้องมาด้วยวันนี้ก็ลืมอีกอย่างนะครับลืมเอาโกโปรมานะครับถ้าเอาโกโปรมาก็จะลงน้ำได้นะครับทุกคนเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนให้ครบทุกคนเลยนะครับแสงมาถ่ายพ่องวะเดี๋ยวผมจะลงไปเล่นกับเบนซ์นะครับผมเดี๋ยวจะมาอยู่ที่ขอบอ่ะไปกลางๆมาเลยเด้อกลางก็นะเออโอเคกลางเลยข้ามฝั่งเลยไปแหมมึงไกลแท้น่ะมือยังยื้อถึงยังน่ะไปแหมยังใกล้อยู่มือยังยื้อถึงอยู่เออมือยังยื้อถึงยังน่ะแล้วก็จะเบิร์นป่ะโอ้น
้ำต้องให้เย็นก็แบบเห็นนะครับทุกคนตอนนี้พวกเขาก็ได้กลับกันมาแล้วว้าวขอดแขนเงาสนุกครับผมสนุกใช้ได้ลองผิดลองถูกนะครับอันนี้เราก็คิดเองนะว่าจะทำแบบไหนนะครับก็เลยแล้วกูจะท่าจะได้เราขึ้นมาเมื่อสูงนอนเลยนอนแกมเลยใครที่คิดที่จะลองทำตามนะครับต้องทำอีกแบบหนึ่งครับจะแบบนี้เราก็ได้แต่ต่อเติมนะครับก็คือทำเหมือนฐานข้างล่างเนี่ยแล้วก็ไว้ข้างบนอีกทีนะครับไม่งั้นมันจะยงเยงแบบเหมือนพวกเรานะเอาไว้สร้างเล่นนะครับแถวบ้านครับหรือว่าจะเอาแค่ฐานนี้อย่างเดียวนะครับแต่ต้องเป็นไม้ที่ใหญ่ๆนะครับไม้ไผ่ที่ใหญ่ๆอันนี้มันคนเดียวไม่รู้จะลอยหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกอย่างไม้มันเป็นไม้แบบไม้ที่มันแตกนะครับมันน้ำมันเข้าไปได้นะไม้ไผ่เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราก็จะเล่นน้ำไปก่อนเล่นน้ำไปก่อนนะผมเล่นน้ำมันดีตอนนี้นะครับเราเล่นกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะครับพวกถังแล้วก็ไม้นี้นะครับขึ้นมาบนฝั่งนะครับถังน้ำนะครับเราก็จะไปเก็บไว้ที่เดิมนะครับก็คือฝั่งตรงข้ามตรงนู้นนะครับทุกคนตอนเก็บก็จะเร็วกว่าตอนที่เราสร้างอันนี้ครับมีคนไม่ยอมแพ้นะครับก็คือจะเล่นแพ้แบบนั้นแนมเม็ดขึ้นไปพบอ่ะโอ้โหแล้วมาได้ถามมาแล้วแพ้จนแพ้อ่ะได้อยู่ลองยืนนะไปอะไรเราใจดีนะครับเราจะเอาแพให้คนอื่นเล่นนะครับโดยที่การเราจะมัดแพไว้กับไม้แบบนี้นะครับทุกคนไม่รู้ว่าจะมีคนเล่นด้วยหรือเปล่านะครับโอ้โหมาแฝงแพนี่เนี่ยแต่สนุกครับแต่สนุกลงไปกว่าในวันนี้นะครับพวกเราก็มาเล่นแพกันนะครับทุกคนที่เราเคยสร้างไว้คลิปก่อนนะครับมันไม่เหมือนอย่างที่พวกเราคิดไว้นะครับทุกคนเราคิดว่าเราลงแบบสบายๆมีแบบหลังคาแบบเย็นสบายข้ามฝั่งได้นะครับโอ้โหมาวันนี้นี่เพียมากเลยไม่ทันลงไปไม่ถึง1นาทีครับคว่ำกันเลยนะครับทุกคน เป็นอะไรที่ผิดหวังมากก็สำหรับใครที่อยากจะทำแบบพวกเรานะครับก็แนะนำนะครับก็ให้มีฐานข้างล่างด้วยนะใช่ก็คือต่อเติมแบบพวกเรานะครับหรือว่าทางที่ดีก็ไปเล่นที่เขาทำเสร็จเรียบร้อยนะครับที่มีแบบลองแพเรียบร้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วกด Subscribe กดติดตามให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเอ้ย